ขอบคุณครับคุณโมนายคุณนิติรัตน์และคุณสัตตคุณครับที่กรมชลประทานวันนี้อธิบดีกรมชลประทานหารือพร้อมกับตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้แล้วก็น้ำในเขื่อนนะครับแล้วก็พบว่าปีนี้ฝนมีปริมาณค่าที่ต่ำกว่าค่าปกติถึง 10% ในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่2แห่งก็แทบที่จะไม่มีน้ำไหลเข้ามาเลยนะครับมีที่ต้องระบายออกไปเกษตรกรที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเกษตรกรในภาคกลางและภาคเหนือครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงและอาจเกิดการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานครับในขณะที่กรมชลประทานก็ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำพอจ่ายได้เพียง25วันเวลานี้ที่ประชุมกำลังหารือกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและก็ความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกในช่วงนี้ซึ่งหากคาดว่าฝนจะตกช้าลงไปอีกก็อาจต้องขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกนาปี2558ออกไปก่อนเพื่อให้น้ำเหลือสำหรับการรักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคครับนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับว่าขณะนี้อยู่ในภาวะกำลังอ่อนถึงปานกลางและจะคงเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดปี2558ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงต้นฤดูฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยรองอธิบดีกรมชลประทานนายสุเทพน้อยไพโรจน์บอกนะครับว่าปริมาณน้ำเขื่อน4เขื่อนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกน้อยมากโดยเขื่อนภูมิพลน้ำเหลือใช้ได้อยู่ประมาณ558ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนศิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้ได้946ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือน้ำใช้ได้109ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำใช้ได้105ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานมีการระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกประมาณวันละ62ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาเลยเกษตรกรไทยลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าแม้ในเขตชลประทานแต่ว่าน้ำต้นทุนจากเขื่อนก็จะต้องเก็บจากน้ำฝนที่ตกลงมาและหากฝนไม่ตกลงมาเขื่อนก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำเข้ามาเขื่อนได้ก็จะไม่มีน้ำในการเพาะปลูกครับในเวลานี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีข้อสรุปแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยมีประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะว่าจะต้องให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกไปด้วยในเวลานี้หรือเปล่าแต่ว่าจากข้อมูลที่มันปรากฏก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะมีการประกาศให้เกษตรกรชะลอการทำนาไปก่อนในช่วงเวลานี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณนิติรัตน์คุณโมนายและคุณสัตตคุณครับคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงานสดผ่านสัญญาณ Dtac 3G และ 4G ครับ